สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้พื้นที่แปลกๆหน่อยนะครับตัวเข้ากล้องเองเลยวันนี้นะครับจะมาแจ้งทุกท่านนะครับว่าผมจะย้ายร้านมาอยู่ที่นี่ตรงนี้จุดนี้เป็นร้านใหม่นะครับจะอยู่เส้นสระบุรีลมศักดิ์ครับผมอยู่ใกล้ๆกับที่ทำการอบต.ชัยนารายณ์ครับผมตรงนี้จะขึ้นเป็นชัยนารายณ์ครับก็ทางด้านฝั่งขวานะครับจะลงเป็นเส้นที่ลงมาจากสระบุรีลมศักดิ์นะครับผ่านม่วงค่อมมานะครับผ่านม่วงค่อมมาแล้วก็จะมาเจอผมแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเส้นลงมาจากลมศักดิ์นะครับลงมาจากลมศักดิ์ก็จะผ่านวิเชียรผ่านศรีเทพมานะครับผ่านมาทางนี้ถ้าลงมาจากลมศักดิ์นะครับร้านผมจะอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือถ้าลงมาจากสระบุรีร้านผมจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ผมจะอยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอชัยนารายณ์นะครับจุดนี้จะขึ้นเป็นอำเภอชัยนารายณ์นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวถ่ายอัปเดตสินค้าที่มีอยู่ในร้านตอนนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่ายังย้ายมาไม่หมดก็ประมาณวันที่1เดือนหน้านะครับจะเปิดอย่างเป็นทางการเลยมาอยู่ที่นี่ของจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับท่านใดถ้าเกิดจะเข้ามาดูมาชมสินค้านะครับกลัวมาไม่ถูกโทรหาผมนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0638375592ครับร้านอาร์มผ่านมือ2นะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวชมอุปกรณ์ที่มีคร่าวๆครับประมาณ8ตัวนะครับไปเดี๋ยวดูเครื่องฉีดยาก่อนเครื่องฉีดยาตัวนี้นะครับขายอยู่ในราคา 29,000 บาทนะครับ 29,000 บาทเป็นของตาช้างบรรจุน้ำได้350ลิตรครับผมปีกกว้างอยู่8เมตรครับ15หัวฉีดนะครับปีกเนี่ยกางออกแล้วสามารถอันนั้นได้2ชั้นด้วยนะมันกางได้2ชั้นนี่แล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือจุดนี้นี่จะกางออกได้อีกชั้นหนึ่งเนาะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ท่านใดที่สนใจก็นั่นแหละครับโทรมาเบอร์0638375592ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวนานคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวไล่จากฝั่งนู้นก่อนเลยตาช้างแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นผาน6นะครับช่วง 93/4 จากค่าย CMT นะครับผมจากค่าย CMT นะครับใครอยากเห็นรูปชัดๆครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับแอดมาได้เลยมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้จุดนี้จะมีเวทนะครับออกมาดูจุดนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีเวทประมาณ4ก้อนเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีเวทประมาณ4ก้อนก้อนละ10กว่าโลนะครับแล้วก็เทพนมนี่ก็จะมีเวท1ตัวนะครับถ้าเป็นของ CMT น้ำหนักนี้ไม่ต้องพูดถึงหนักตึกเลยแหละใส่ได้ยัน45แรงนะครับตัวนี้ CMD CMT ขออภัยครับผมเป็นผาน6ใบ22นิ้วนะครับจากค่าย CMT ขายอยู่ 26,500 ครับผมแล้วก็กลับมาดูที่ตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นของชูศิลป์ลำนาลายนะครับนี่โรงงานตะเลิดไปหน่อยเดียวประมาณกิโลนึงถึงเลยของชูศิลป์ลำนาลายตัวนี้เป็นรุ่นหนานะครับน้ำหนักดีรุ่นหนาน้ำหนักดีโครงสร้างจะดีนะครับใบไม่แตกไม่บินใบเต็ม22นิ้วโครงสร้างไม่หักไม่ดามนะครับขายอยู่ 21,500 บาทครับผมนี่นะ 21,500 แล้วก็มาดูที่ลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ตัวนี้เป็น RX135B เป็นของรุ่น B นะครับ B27 B24ครับความกว้างอยู่ที่135เส้นเป็นใบจอบนะครับเป็นของตาช้างนะครับตัวนี้จะขายอยู่ 17,500 บาท 17,500 บาทนะครับพร้อมยอยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นหางตัดหญ้าจากค่าย LCS ครับผมหางตัดหญ้าจากค่าย LCS ตัวนี้จะใส่ตั้งแต่40แรงขึ้นไปนะครับหัวเกียร์พร้อมยอยสลิปคัทโอเคพร้อมยอยสลิปคัทนะครับยอยครบอันนี้ก็จะเป็นมาร์คบริษัท LCS ริมเชียง LCS ริมเชียงเสงนครสวรรค์ครับผมนี่ครับกว้าง1เมตร45เซนใส่รถไถ40แรงขึ้นไปครับเป็นรูสลักเล็กนะตัวนี้ก็จะขายอยู่ 26,500 บาทครับผม 26,500 บาทนะครับตัวนี้ 26,500 แล้วก็นี่เป็นหางตัดหญ้าของใหม่ที่ร้านสร้างขึ้นเองหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์นอกนะครับหัวเกียร์นอกก็จะ
ตัวนี้กว้างอยู่85ของรถไถน้อยครับรถไถพวก12แรง15แรง20แรงตัวนี้พร้อมยอยสลิปคัทเหมือนกันยอยเป็นยอยที2ยอยที2นะครับขายถูกๆครับผมอยู่ 16,500 ของใหม่แล้วนะ 16,500 พร้อมยอยสลิปคัทแล้วก็ตัวนี้มีรีวิวไปบ้างแล้วก็เป็นผ่านใหม่จากค่าย KK บ้านโป่งนะครับตัวนี้ก็ของใหม่อะง่ายๆเลยผ่านใหม่ก็อยู่ 24,000 บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็มาดูที่ตาช้างครับตาช้างตัวนี้ขายอยู่ 16,500 บาทนะครับเป็นตาช้างตัวนี้ก็เป็นของรุ่น B เหมือนกัน B 24 B 27นะครับถ้าใส่รถญี่ปุ่นก็จะใส่ก็อยู่ประมาณสัก20กว่าแรง22 24แรงนะครับเป็นตาช้างฐาน5ใบ20นิ้วช่วง9 3 4ครับเป็นผ่านปวนนะครับตัวนี้ก็นั่นแหละ 16,500 บาท16,500 บาทมาดูของยาวกันบ้างครับยาวอย่างเดียวครับไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นของช่างสนอครับเป็นผ่าน7ช่วง9 3 4นะครับเป็นผ่าน7ใส่รถไถตั้งแต่45แรงขึ้นไปนะครับ40แรงก็ใส่ได้40แรงใส่ได้ก็เป็นผ่าน7นะครับแปลว่าเหมือนว่าใครเอาไปไถพรวนดินอยากได้งานเยอะๆอยากได้งานเยอะๆโอเคเลยเพราะว่าเป็นผ่าน7เป็นช่วง9นะครับใส่ได้ถึง50กว่าแรงเป็นผ่าน7นะครับใบ22นิ้วนะครับใบยังเต็มดีจากค่ายสนอครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่ 22,500 บาทครับผม 22,500 บาทครับโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับผมสำหรับร้านใหม่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับผ่านมือ2สามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ0638375592ครับเดี๋ยวขึ้นอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่โอเคครับผมมาดูของนะครับได้ที่จุดนี้จะขึ้นเป็นตำบลชัยนารายณ์อำเภอก็จะเป็นชัยบาดาลเหมือนกันแล้วก็เป็นจังหวัดลพบุรีครับผมสามารถเข้ามาดูมาชมได้ครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมอามผ่านมือสองลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ